เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันชุติมาโคชพันธ์บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลจากภาคใต้จังหวัดพัทลุงค่ะสำหรับปัญหาด้านที่ดินนั้นในพื้นที่ภาคใต้ก็เช่นเดียวกันค่ะท่านประธานมีปัญหาหลากหลายกรณีมากมายนะคะในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรนั้นอันดับแรกเราจะต้องแก้ปัญหาเรื่องที่ดินทำกินให้ได้ก่อนถ้าเกษตรกรยังไม่สามารถที่จะมีที่ดินของตัวเองได้ก็ไม่มีทางแก้ไขปัญหาในภาคการเกษตรได้เปรียบเสมือนว่าหากรากเน่าแล้วลำต้นดอกผลจะสมบูรณ์ได้อย่างไรทุกวันคืนที่ผ่านไปคนจำนวนนึงอาจจะทำมาหากินอยู่ในเมืองมีทางเลือกมากมายแต่ในขณะเดียวกันยังมีพี่น้องร่วมชาติของเราอีกจำนวนมากที่อยู่ในแต่ละภูมิภาคของประเทศนี้ยังต้องดิ้นรนยังต้องทำมาหากินหาทางทวงคืนที่ดินที่เคยเป็นของตนเองท่านประธานคะพี่น้องจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แจ้งดิฉันว่าประสบปัญหาที่ดินทำกินทับซ้อนในอำเภอชัยบุรีแต่แทนที่รัฐจะอนุญาตให้ประชาชนได้ทำกินในที่ดินนั้นกลับกลายเป็นว่ารัฐปล่อยให้เอกชนเช่ายาวนานกว่า10ปีแล้วเหตุใดจึงทำแบบนั้นเหตุใดจึงปล่อยให้เอกชนเช่าแทนที่จะให้พี่น้องประชาชนของเราทำมาหากินได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ตรงนั้นในขณะเดียวกันเรื่องแบบนี้ไม่ได้มีแค่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะในจังหวัดกระบี่ก็เช่นเดียวกันค่ะดิฉันทราบมาว่าในจังหวัดกระบี่ก็เกิดเรื่องราวลักษณะนี้เช่นเดียวกันจึงอยากจะขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการตรวจสอบถึงความไม่ชอบมาพากลถึงความผิดปกติของกรณีดังกล่าวและเรื่องนี้นะคะท่านประธานพี่น้องประชาชนได้เดินทางมาถึงสภาผู้แทนราษฎรเมื่อเดือนที่แล้วและได้ยื่นหนังสือกับสภาผู้แทนราษฎรเรียบร้อยแล้วค่ะดิฉันอยากจะขอเรียกร้องขอให้ทางท่านประธานเร่งรัดและดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามที่เขาได้ร้องเรียนมาตามขั้นตอนโดยเร่งด่วนด้วยค่ะสำหรับพี่น้องประชาชนในจังหวัดพัทลุงก็เช่นเดียวกันนะคะดิฉันได้รับเรื่องมาเช่นเดียวกันค่ะในพื้นที่ศรีนครินทร์ศรีบรรพตป่าพยอมและพื้นที่รอบๆเทือกเขาบรรทัดบริเวณรอยต่อทั้งพัทลุงนครศรีธรรมราชตรังซึ่งเป็นพื้นที่ข้อพิพาทที่ดินกับรัฐมายาวนานนะคะขอสไลด์ด้วยค่ะหลังจากนั้นนะคะได้มีการประกาศเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติทับซ้อนกับที่ดินทำกินของประชาชนนะคะบางพื้นที่ก็มีการจับกลุ่มประชาชนด้วยค่ะประชาชนที่เข้าไปทำมาหากินโดยสุจริตเนี่ยแหละค่ะเป็นที่ดินของตนเองแท้ๆนะคะแต่ว่าถูกคุกคามทำให้ประชาชนไม่อยากมีปัญหากับรัฐนะคะจึงต้องเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่นในที่สุดก็ต้องไปทำงานต่างแดนเมื่อไปต่างแดนแล้วแน่นอนค่ะภูมิภาคแต่ละจังหวัดก็จะขาดประชากรที่มีศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่ไปนะคะยกตัวอย่างนะคะท่านประธานดิฉันอยากจะให้ดูตัวอย่างกรณีนี้นะคะนี่คือหนึ่งในตัวอย่างที่เจอค่ะท่านจะเห็นได้ว่านี่คือโฉนดนะคะในอดีตเคยเป็นที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์และประชาชนเป็นเจ้าของด้วยสามารถเอาไปจำนองได้ด้วยนะคะแต่วันดีคืนดีอยู่ๆก็มีการประกาศเป็นพื้นที่ป่าสงวนไม่สามารถที่ทำอะไรต่อได้เลยนะคะประชาชนต้องรีบไปถ่ายคืนมาจะไปจำนองซ้ำก็ไม่ได้นะคะประชาชนก็เลยทำหนังสือทวงถามไปว่าพื้นที่ตรงนี้เราเคยมีกรรมสิทธิ์เหตุใดอยู่ๆเราถึงทำอะไรไม่ได้ก็มีหนังสือตอบกลับมาด้วยค่ะว่าได้มีการตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นพื้นที่ป่าสงวนทำไมถึงเป็นเช่นนั้นไปได้นี่คือถูกต้องทุกอย่างเลยนะคะนี่คือกรณีหนึ่งนะคะพื้นที่ตรงนั้นค่ะดิฉันทราบมาว่าป่าพยอมศรีบรรพตในจังหวัดพัทลุงเนี่ยค่ะตำบลลานคอยเนี่ยค่ะทั้งตำบลเลยค่ะถ้าเป็นไปได้นะคะอยากให้มีการตรวจสอบสิทธิ์กันใหม่อีกรอบนึงนะคะช่วยกันดูหน่อยว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะว่าประชาชนอยู่อาศัยที่นี่มาร้อยกว่าปีแล้วนะคะแล้วในขณะที่เพิ่งมาประกาศเมื่อปี2557นี่เองและประชาชนเองก็ถูกคุกคามเชิงนโยบายตลอดเวลานะคะทำอะไรไปก็จะโดนจับนะคะไม่สามารถจะทำอะไรได้เลยต่อไปนะคะในกรณีที่ประชาชนต้องการที่จะตัดต้นยางนะคะหลายๆคนนะคะพอจะทราบมาบ้างใช่ไหมคะว่ายางพาราเนี่ยมีอายุจำกัดนะคะเมื่อถึงวันหนึ่งเมื่อหมดสภาพไปแล้วหมดอายุแล้วเนี่ยเราก็ต้องตัดยางพาราเพื่อที่จะปลูกยางใหม่ขึ้นมาแต่ตอนนี้ทำอะไรไม่ได้เลยค่ะพื้นที่แถวๆนั้นเนี่ยนะคะรอบๆเชิงเขาที่ถูกประกาศเป็นพื้นที่อุทยานเนี่ยเขาไม่สามารถตัดได้เลยไม้ก็จะคาอยู่แบบนี้ค่ะนี่คือปัญหาที่ดิฉันได้รับฟังมาเยอะมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นปัญหานี้ต้องรีบแก้โดยเร่งด่วนค่ะอีกประการนึงค่ะเรื่องนี้ดิฉันเคยนำเข้าสู่สภาไปแล้วครั้งนึงนะคะคือเมื่อก่อนเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ประชาชนเนี่ยอาศัยอยู่แต่ต่อมานะคะปรากฏว่าเป็นอ่างเก็บน้ำมีการประกาศเป็นพื้นที่อุทยานประชาชนโดนตัดขาดค่ะไม่สามารถสร้างสะพานได้ในขณะที่หน่วยงานป
กครองส่วนท้องถิ่นเขามีหนังสือเขาเตรียมงบประมาณทุกอย่างเรียบร้อยแล้วขอแค่กรมอุทยานอนุญาตเท่านั้นเองก็ทำไม่ได้นะคะเพราะยังไม่มีการอนุญาตอย่างถูกต้องนี่คือหนึ่งในปัญหาอีกปัญหาหนึ่งที่ฉันอยากจะนำเสนอให้ฟังนะคะอีกประการค่ะที่ฉันมีความกังวลเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าถ้าเราไม่รีบแก้ปัญหาเหล่านี้จะมีผลกระทบต่อเรื่องของวัตถุดิบยางพาราที่จะส่งออกจากประเทศไทยไปยังต่างประเทศนะคะและท่านน่าจะเคยได้ยินเรื่องของ FSC แล้วก็มาตรฐานของกฎหมายของ EUDR มาแล้วนะคะคือต่อไปเนี่ยถ้าเราไม่มีมาตรฐานเหล่านี้ประเทศไทยเราจะถูกกีดกันในเรื่องของวัตถุดิบจากยางพาราที่ฉันเคยอภิปรายเรื่องนี้ไปแล้วในเรื่องของยางพาราเมื่อเดือนที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะให้ปลดล็อกเรื่องของที่ดินทำกินโดยเร่งด่วนเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องโดนข้ออ้างเหล่านี้จากต่างประเทศในการที่จะกีดกันทางการค้านะคะสุดท้ายค่ะท่านประธานดิฉันอยากจะเรียกร้องสิ่งที่ฉันเล่าไปทั้งหมดเนี่ยนะคะดิฉันอยากจะเรียกร้องขอให้มีการปลดล็อกที่ดินทำกินทันทีดิฉันขอทันทีเลยนะคะแล้วก็ทันใจให้ทันใจประชาชนแล้วก็ทันเวลาค่ะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราพูดกันมาในสภาแห่งนี้เราพูดกันมาหลายครั้งมากแล้วนะคะประชาชนที่เขาต้องรอความหวังครั้งแล้วครั้งอีกทุกวันที่ผ่านไปที่เขาต้องทำมาหากินแต่เขาทำอะไรไม่ได้นะคะมันช่างเป็นเวลาที่ทรมานเหลือเกินเพราะฉะนั้นดิฉันไม่อยากให้เราพูดแล้วก็จบไปนะคะตอนนี้เราก็มีกรรมาธิการที่ดีแล้วเราก็มีเรื่องราวต่างๆที่ประชาชนร้องเรียนมาเพราะฉะนั้นดิฉันอยากจะขอให้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นพรบต่างๆที่เราเสนอแก้หรือกรรมาธิการก็ตามขอให้ช่วยกันรีบปลดล็อกทันทีทันใจทันเวลาประชาชนด้วยค่ะขอบคุณค่ะ